สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันลงมากินข้าวตอนกลางคืนจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะเฮ้ยหิวข้าวจังทำไมมันหิวข้าวขนาดนี้เนี่ยข้อของข้อหิวเลยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะตีสามเขาบอกว่าตีสามเป็นเวลาผีออกฉันไม่กล้าไปอ่ะทำไงดีแล้วพ่อกับแม่หายไปไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นพ่อกับแม่เลยอ่ะหายไปไหนปล่อยฉันอยู่คนเดียวอย่างนี้ได้ไงอ๋อลืมไปว่าตีสามพ่อกับแม่ออกไปทำงานขี้ลืมชะมัดเลยอยู่เข้าโอ๊ยออกไปกินข้าวดีกว่ามีอะไรกินบ้างเนี่ยฮะโอ๊ยโอ๊ยหิวฟุดๆไปเลยเนี่ยฮะไม่มีอะไรกินเลยหรอมันจะไม่มีอะไรให้ฉันกินจริงๆเลยหรือไงขอให้มีเธอขอให้มีไม่มีออกไปตอนตีสามก็ไม่ได้เพราะว่าเผื่อจะเจอนั้นผีสุดน่ารักบ้าบ้าบ้าที่งั้นออกไปซื้อซะหน่อยดีกว่าอะไรอ่ะใครอ่ะฉันจะร้องไห้นะแกเป็นใครมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแกเป็นผีใช่ไหมใช่ฉันเป็นผีฉันจะกินแกฉันจะหลอกล้อนแกถึงที่สุดใครฉันหิวข้าวไปซื้อข้าวให้ฉันหน่อยสิผีข้าจ้างมาฉันไปซื้อให้เฮ้มาเล่นตลกอะไรเนี่ยฉันเป็นผีตลกยอกเล่นอยู่บ้านคนเดียวด้วยสิใช่ไหมใช่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุบมั่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย